สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับความรู้สึกวันนี้ก่อนตื่นเต้นมากค่ะแม่แล้วก็ดีใจมากๆที่ในที่สุดวันนี้ก็ทำสำเร็จเราเป็นนางรองมาหลายจังหวัดมาครั้งนี้เรามงมันบอกเราได้จริงๆว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครจริงๆค่ะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างที่แบบว่าต้องมัดใจกรรมการในปีนี้อันดับแรกๆก็คืออย่างว่าที่แบบว่าเขาแบบเต็งเราว่าเป็นตัวเก่งใช่ไหมคะแม่เป็นตัวเต็งเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราคือห้ามให้มีข้อบกพร่องห้ามให้มีจุดบอดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอดมาตรฐานที่คนอื่นตั้งไว้ให้เราเนี่ยมันจะเรียกว่าเราจะดรอปลงไปทันทีเพราะฉะนั้นก็ทำทุกวันให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่ค่ะคาดหวังยังไงกับเวทีใหญ่ก็วันนี้ปีนี้ก็จะพาสระแก้วไปปิดตำนานท็อป5มิสจังหวัดนะคะปีนี้อาจจะมีสระแก้วอยู่ในท็อป5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็ได้เดี๋ยวรอดูได้เลยค่ะมิสแกรนด์คอนเซปต์3 B คอนเซปต์3 B นะคะก็คือบิวตี้บอดี้แล้วก็เบรนแน่นอนอยู่แล้วว่ามิสแกรนด์สระแก้ว2022ต้องมีครบค่ะได้เลยอยากให้ขอบคุณแฟนๆนางงามที่คอยส่งกำลังใจเชียร์เราก็ขอบคุณแม่ๆพี่ๆแฟนๆนางงามทุกๆท่านนะคะที่เป็นกำลังใจทั้งที่มีไดเรกมาหาทั้งที่อะไรดีๆก็ตามก็คือมินอ่านแล้วมินชื่นใจจริงๆมันเป็นหนึ่งในกำลังใจที่แบบทำให้เราอยากสู้ต่อนะคะคุณแม่ยังไงก็กราบขอบพระคุณแล้วก็ฝากเชียร์กันในเวที Miss Grand Thailand ปี2022นี้แล้วเมษาไปม่วนกันที่ขอนแก่นเด้อจ้าจากคุณผู้ชมนะให้ตามติดตาม IG แล้วก็ Facebook อีกครั้งได้ค่ะ IG ของมินนะคะจะเป็น MIN. สุทธิดาค่ะมินสุทธิดานะคะส่วน Facebook ก็จะเป็นสุทธิดาชัยคำค่ะทำให้แม่ไปอัปเดตไปดูความเคลื่อนไหวของมินได้ก็ได้ทั้ง IG แล้วก็ Facebook เลยได้เลยขอบคุณน้องเมนมากสวัสดีค่ะ